โอเคเสร็จแล้วโอ้ร้อนจริงโอเคครับเสร็จแล้วทำเรื่องก็รอไม่นานแล้วแต่แบบต้องมีแบบพ่นหมอกด้วยเข้าอุโมงค์แบบโอ้ยห่างไปไหนก็ไปนั่งยื่นบัตรประชาชน2ใบนะครับแจ้งเกิดไม่ยากเลยแล้วก็ไม่มีคิวและคนไม่เยอะดีตรงนี้แหละเดี๋ยวนะตรงนี้เราต้องไปเดินไหนวะเนี่ยเดินนู้นเหรอโอเคมาทางนี้แหละกลับดีกว่าครับร้อนแล้วอากาศร้อนมากนะครับ40องศานะครับโคตรร้อนอ่ะเดี๋ยวไปกันเรื่อยๆนะครับหอมทุเรียนโคตรๆเลยมาเลยนี้หอมทุเรียนตลอดเวลาผมก็เร่งเครื่องหน่อยแล้วกันมันร้อนแล้วไม่ไหวเว้ยเฮ้ยโอ้ยตัดโอ้โทษทีพูดคำหยาบโอ้ตาก็มองไม่เห็นยังมีอันเดียเล็กๆอยู่เออผมว่าจะเช็คลมยางนะจอดไปหลายวันไม่รู้ว่าโอ้โหเมื่อกี้มีท้ายปัดด้วยอ่ะตู้ระนาดเยอะครับน้ำอีกแล้วปึ๊บโอเคตะกี้ตอนที่ขี่มาแล้วไปจอดน้ำไม่ออกหม้อพักแล้วนะครับน่าจะโอเคแล้วหรอมั้งผมก็ยังไม่ไว้ใจนะวันนี้ที่ผมเลือกมานั่งมาขี่ตอนแดดร้อนก็เพราะนี่แหละครับผมขอเช็คน้ำไว้ในตัวนะครับว่าน้ำมันดันอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้น้ำมันพองไปนะครับแล้วมันเกิดความร้อนขึ้นผมก็ยังรถดับยังสงสัยว่าติดละยังสงสัยว่าทำไมถึงมีอาการน้ำพองไปนะครับผมยังงงอยู่ว่าเพราะมันไม่ค่อยพองนะทุกทีเพราะไม่เคยพองสักทีอ่ะผมเลยงงทำไมมันพองได้ไงวะคราวที่แล้วนั่นแต่มันก็ใช้เวลานะคือแบบขี่ได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับน้ำมันเกิดพองนะครับซึ่งผมก็แปลกใจว่าทำไมมันถึงเกิดได้นะ
นี้ผมก็เลยเลือกวันที่อากาศร้อนๆเลยนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงไอ้ตัวจำได้ไหมตอนนั้นที่ผมเปลี่ยนพัดลมเดี๋ยวผมก็ขึ้นภาพให้ดูนะถ้าไม่มีเดี๋ยวถ่ายให้ดูก็คือมันจะมีแผ่นยางตัวเนี้ยที่บังตรงหลังพัดลมนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเอาออกแล้วให้ลมมันเป่าเครื่องได้เลยเนาะแต่พอมีพี่คนหนึ่งมาเม้นว่ามันเอาไว้ทำหน้าที่คือการความร้อนจากเครื่องไปโดนใบพัดนะครับไม่งั้นใบพัดจะละลายนะครับซึ่งไอ้แผ่นเนี้ยผมก็เลยนำกลับมาใส่ไว้ที่เดิมนะครับมองดูแล้วมันก็ขัดขัดตาหน่อยนะเพราะว่ามันเหมือนมันไปบังลมเนาะแต่จริงๆแล้วมันเป็นการดันการความร้อนจากเครื่องไปโดนใบพัดนะครับเดี๋ยวใบพัดละลายได้พอผมไปดูพวกรถใหญ่อ้าวเขามีกันทุกรุ่นเลยนี่หว่ารถบิ๊กไบค์รถอะไรไม่ต้องรถบิ๊กไบค์รถที่มีหม้อน้ำแล้วมีใบพัดหม้อน้ำนะเขาจะมีตัวกันตัวเนี้ยคือจะอยู่มุมไหนก็แล้วแต่มันกันความร้อนจากเครื่องไปโดนใบพัดเนาะก็จะคล้ายๆกันหมดเลยผมก็เลยกลับนำกลับมาใส่ไว้ที่เดิมนะครับเพื่อป้องกันนะฮะไม่ให้เกิดกับเรานะแล้วก็ผมดูแล้วก็เปิดไว้ก็ไม่ได้ช่วยให้รถเย็นขึ้นเลยนะครับก็เลยใส่กลับไว้ให้มันสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหานะครับไม่ได้ใส่ผ้าใบมาโอ้โคตรร้อนเท้าเลยผมก็เลยดูน้ำมันจะพองไหมเราขี่อากาศร้อนๆ40องศาเนี่ยการระบายความร้อนเป็นยังไงแต่ตะกี้ตอนที่ไปจอดถึงเทศบาลนะครับตรงท่าโขงผมก็เลยยืนรอดูแป๊บนึงดับเครื่องดูนี่ว่าน้ำจะหยดลงมาที่พื้นไหมก็ยังไม่มีนะครับคราบน้ำที่ท่อก็ยังไม่มีนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะถ้าไม่มีอะไรออกมามันก็ยังอยู่ในระบบอย่างสมบูรณ์แบบเนาะคิดไว้ว่าหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนี่เดี๋ยวเราไปกลับคลองอะไรดีวะเนี่ยคลอง3น่าจะได้นะนาฬิการถก็เที่ยงคืนพอดีเพื่ออะไรเนี่ยไม่ได้ตั้งนาฬิกาสักทีฮะนี่เดี๋ยวเลี้ยวเข้าตรงนี้เลยก็ผมยังไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรนะครับขี่ได้เรื่อยก่อนว่ารถยังต้องรันอินนะตอนแรกผมรันอินไปพันโลเนาะมันเกิดปัญหาความร้อนผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมรันอินเพิ่มอีกสักหน่อยดีกว่ามันอาจจะยังฟิตไปครับเสื้อที่ทำมานะครับว่าเดี๋ยวลูกสูบติดมาต้องรื้ออีกทำใหม่อีกนะครับผมก็เลยเดี๋ยวว่าจะรันอินทั้ง 3,000 โลนะขับไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ดีรีเซ็ตใหม่แล้วก็ทิป A ตอนนี้ก็อยู่ที่50กว่าโลแล้วครับผมรีเซ็ตใหม่ไปแล้ว6จะ60โลแล้วนะครับก็อีกสัก 1,000-2,000 โลขับไปเรื่อยๆไม่ได้รีบแรงอยู่แล้วพอดีหรือครั้งล่าสุดแล้วผมเช็คลูกสูบนะครับมันฟิตเสื้อสูบมันฟิตพอสมควรเลยผมว่าฟิตมากอ่ะซึ่งตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะฟิตขนาดนี้นะผมก็บอกให้ช่างเขาทำมาเผื่อจวดได้เลยนะครับจวดได้เลยภาษาติดปากดูคลิปเยอะก็คือแบบเผื่อซัดได้เลยนะแต่พอผมลื้อมาดูจริงๆอ้าวโหฟิตมากอ่ะโคตรฟิตอ่ะผมก็เลยโอ้โหงั้นเรา 1,000 โลไม่พอแล้วสัก 2,000 3,000 โลเลยฮะแล้วยังต้องรีบใช้รอบสูงด้วย
เดี๋ยวมีปัญหานะครับเวลาลันอินนี่ไงครับไม่ควรไปบิดกระแทกนะครับมันจะไปเพิ่มภาระให้ตรงข้อเหวี่ยงนะตรงลูกปืนไอ้ชาร์ปข้อเหวี่ยงด้านซ้ายขวานะครับมันจะไปเพิ่มภาระเราต้องค่อยๆเร่งขึ้นไปนะครับก็ควานครั้งนี้มันรู้สึกว่าจะฟิตไปนิดนึงไม่เหมือนตอนที่ทำลูก 7-6 ครั้งแรกนะครับตอนนั้นผมก็ทำให้เขาควานเผื่อเขาก็เผื่อให้จริงๆนะนั้นอันนี้ไม่ได้เผื่อแน่นเปี้ยเลยผมใส่ลูกสูบแบบไม่ใส่แหวนยังฝืดอะยังแบบเอ้ยมันดูดไปนะยังรู้สึกว่าดูดไปใส่แหวนไปนี่โอ้โหฟิตเปี้ยเลยผมยังคิดเลยโอ้โหสตาร์จะติดไหมเนี่ยฟิตขนาดนี้แต่ก็โอเคติดเดินเบาอะไรนิ่งปกติดีนะครับเสียงสตาร์ทก็ไม่ได้ฝืดนะก็เลื่อนดีนะเลือกใช้น้ำมันเครื่องเกรดที่ดีนะครับก็น้ำมันเครื่องผมก็ใช้เป็น MB นะครับแล้วล่าสุดที่ผมซื้อบางจากมามันเป็น MA2 เนาะมันจะมีสารตัวนึงครับที่ผมไม่ชอบเลยก็คือสารเพิ่มแรงเสียดทานนี่แหละตัวนี้แหละครับมันไว้สำหรับรถมีคัสนะครับแล้วรถไม่มีคัสเอามาใช้อ่ะไอตัวลูกสูบกับเสื้อสูบอ่ะมันก็จะมองเป็นแผ่นคัสนะครับเพราะมันมีแรงเสียดทานมันก็จะเกิดความร้อนสูงนะถ้าเลือกสูบฟิตๆเนี่ยมันจะทำให้รถหนืดไปเลยนะผมไปเริ่มเพิ่มแรงเสียดทานแล้วคราวนี้การศึกษามันจะสูงนะพอผมไปศึกษามาแล้วอ้าวผมก็เลยเปลี่ยนเลนใหม่เป็นน้ำมัน MB นะครับสำหรับรถออโต้เท่านั้นซึ่งจะไม่มีสารเพิ่มแรงเสียดทานนะก็จะมีแต่สารหล่อลื่นอย่างเดียวลื่นเยอะๆเลยอ่ะส่วนใหญ่ก็เน้นลื่นอย่างเดียวนะครับผมก็ได้ทำการเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วแล้วน้ำมันที่เหลือก็เดี๋ยวเอาไปใส่เวฟร้อยนะครับเอาไปเก็บไปให้เวฟร้อยที่บ้านยายนะครับไม่ใช้ได้อีกหลายป๋องเลยแล้วก็ไปใส่เครื่องตัดหญ้านะเครื่องตัดหญ้าคงไม่ได้รอบจัดอะไรขนาดเราเนาะอะไรประมาณนั้นก็จริงๆก็คือน้ำมันเครื่องศูนย์นะครับไปถ่ายศูนย์น่ะดีที่สุดแล้วพอผมไปศึกษามาจริงๆแล้วน้ำมันเครื่องศูนย์ Honda นะครับต่อให้เบอร์เท่ากันนะแต่จะมีความหนืดกว่าเจ้าอื่นเจ้าอื่นเขาในหน้าที่นี้ก็คือความหนืดพวกรถน้ำมันเครื่องเกรดที่เท่ากันที่ขายตามท้องตลาดนะครับน้ำมันเครื่อง Honda ในเบอร์เดียวกันจะหนืดกว่านะครับเพื่อรักษาเครื่องยนต์ได้มีประสิทธิภาพสูงกว่านะครับหรือในอีกมุมนึงคือบ้านเราเมืองร้อนนะเขาก็เลยเพิ่มความหนืดให้อีกนิดนึงให้น้ำมันมันหนืดกว่าเดิมนะครับพอไปคุยมาศึกษาถามคนที่เขาทำจริงๆอ่ะเขาบอกว่าน้ำมันเครื่องศูนย์มันก็โอเคเลยนะครับมันดีนะผมก็มันก็จริงของเขานะเรามาลองเทียบดูลองจับดูลองทิ้งไอ้ลูกแก้วลงไปในน้ำมันเนี่ยเบอร์เดียวกันเนี่ยน้ำมันเครื่อง Honda เนี่ยมันหนืดกว่าจริงนะครับอาจจะแบบนิดเดียวอ่ะแต่มันก็มันก็น่าจะมีผลแหละไอ้นิดเดียวเนี่ยแหละลงกันต่างกันนิดเดียวซีอีวีเนี่ยมันต้องมีผลแน่นอนนะครับผมก็ทำการทดลองเบาๆแค่แล้วนะกับน้ำมันเครื่องเบอร์เดียวกันแต่เป็นตัวอื่นเนาะก็ลองแค่ใส่ขวดน้ำนะครับก็ลองหย่อนลูกแก้วลงไปเฉยผมก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นทฤษฎีจ๋านะมาลองดูก็สงสัยนะว่ะมันก็จริงนะมันที่ว่าเขาว่ามันหนืดกว่าไม่ใช่เขาว่าช่างบอกนะฮะเขาบอกว่ามันหนืดกว่าหน่อยนะพี่ซึ่งมันก็ทำให้รถเราไม่พังง่ายๆนะมันก็คงคิดไปแล้วแหละเพราะเผื่อสำหรับคนที่ชอบดื่มถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแต่ครั้งนี้ผมลองใส่ตัวคาร์ตอนดูนะครับคาร์ตอนกระป๋องทองนะครับที่มันแถมน้ำมันเฟืองท้ายด้วยอ่ะก็ลองใส่ตัวนั้นเพราะผมจำได้ว่าเคยใส่แล้วมันลื่นดีชอบแต่ช่างก็ไม่ค่อยมั่นใจกับคัตตอนเท่าไหร่เลยสะกิดผมอ่ะพี่พวกใส่คัตตอนมาพังมาเยอะแล้วนะผมก็เฮ้ยน่าเขาน่าจะลืมถ่ายน้ำมันเครื่องมากกว่าใส่ทีเดียวแล้ววิ่งนานหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้จนน้ำมันเครื่องแห้งแล้วน้ำมันเทปไปที่ไหนก็ใช้ไม่ได้แล้วรถพังหมดแหละ
มันก็เขาก็เลยมันก็จริงนะส่วนใหญ่มากับน้ำมันเครื่องจะแห้งมาทั้งนั้นแหละเอองั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับน้ำมันแล้วอยู่ที่คนใช้แล้วไม่ดูแลรักษารถนะนี่อุณหภูมิ39องศานะครับขี่รถมาก็อุณหภูมิลงมา1องศาช่วยไว้แน่1องศาโอ้อันยังทำท่าฝนตกอยู่เลยนะวันนี้มาโอ้แดดร้อนแยะส่วนถ้าใครมีงบเหลือใช้น้ำมันสังเคราะห์100 MB อะไรก็ใช้ได้เลยนะครับทำอัตยาใส่ผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะจริงๆมันก็ดีทั้งนั้นแหละครับอยู่ที่เราใช้ให้ถึงระยะมันหรือว่าอยู่ที่การดูว่ารถเราใช้รอบแค่ไหนอะไรแค่ไหนนะครับก็ใช้ตามนั้นถ้าไม่ได้สายซิ่งเท่าไหร่ก็ใช้น้ำมันสูงเนี่ยสบายถ้าสายซิ่งหน่อยอาจจะเอาเกรดแพงๆหน่อยดีๆหน่อยสังเคราะห์100อะไรเงี้ยครับหนืดหน่อยอะไรก็ว่าไปนะครับเพื่อให้มันปกป้องรถเราได้ดีที่สุดเนาะเดี๋ยวมาเป็นเหมือนผมนะครับที่ลูกสูบติดหลายรอบแล้วเนี่ยจนเบื่อว่ะเบื่อจริงๆนะว่ากูไม่น่าจะขี่แรงเลยหาลูกสูบติดแยะอะไรวะเป็นอะไรวะแต่ก็ผมก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าผมเคยบอกไปแล้วว่าการแต่งรถนะครับต่อให้คุณทำอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่สแตนดาร์ดอะเพิ่มไฟสปอร์ตไลท์หรืออะไรแล้วรถมันพังมามันมีปัญหามาคุณอย่างงองแงนะครับทำเครื่องไปพังก็อย่างงองแงครับของแต่งอ่ะไปโทษช่างเขาก็ไม่ได้ให้เขาแต่งอ่ะพังก็คือพังนะครับอย่างงองแงอย่างงองแงนั่นแหละครับผมเองผมก็ชิวๆครับยังไงก็ได้พังก็คือพังแต่มันก็พยายามไม่ได้ให้พังหรอกนะแต่ผมก็สงสัยมันพังอย่างว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมีม็อบเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่เกิดอุบัติเหตุนะครับโอ้รถไฟฟ้าเยอะเลยว่ะสวัสดีสวัสดีฟูลแพนด้าเยอะจริงๆนะฮะนี่ร้านอะไรวะเคฟเคฟมองตัวเองผ่านกระจกทำไมว่นจังวะช่วงโควิดนี่ไม่ได้ออกไปไหนนี่ผมน้ำหนักขึ้นกระจุยเลยนะผมกินเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก่อนจะนอนก่อนนอนแล้วก็ก่อนจะนอนอีกนะแบบกินกระจุยกระจายนะครับไม่ได้เบาเลยไอ้ที่ทำมาลดน้ำหนักมา 6-7 โลใส่ขึ้นเต็มที่แล้วมั้งรู้สึกเสื้อกลับมาแน่นเนี้ยเนี่ยจริงๆเราไปก่อนได้นะผมก็ว่าอย่างนั้นก็ไปได้ละโอ้โหเหม็นรันอินอยู่ก็วิ่งแค่ 6,000 รอบพอนะ100นึงพอรอบอยู่ประมาณ100นึงสักหน่อยก็ได้100 110ครับเร่งเบาเร่งเบาบ่อยๆนะครับให้มันการรันอินมันโอเคสมบูรณ์นะครับมีเร่งมีเบานะให้เสื้อมันเข้าที่ผมว่าน่าจะอยู่ได้ยาวๆขอรันอินนานๆแล้วบีบข้ามถนนหน่อยนะแต่นี้ผมก็ใส่ต้นน้ำมัน NTD เสริมเข้าไปนะครับรถเครื่องมันจะอื่นๆเหนื่อยๆนิดนึงเพราะผมก็พยายามให้รอบมันขึ้นช้าๆนะครับให้มันปกป้องเครื่องไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเผลอบิดนะครับ
ผมว่าพยายามให้มันเหนื่อยๆไว้หน่อยเราจะได้ไม่เผลอตัวไปบิดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเครื่องร้อนๆมันจะได้ยังช่วยปกป้องรถเราได้อยู่เนาะแต่มันก็จะขี่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะมันจะมีอืดๆมั่งแต่ผมก็ยังไม่กล้าบิดหมดปอกนะผมก็กลัวนะติดนาทีนึงก็หลายบาทนะแต่ตอนนี้น้ำความร้อนก็ยังไม่ขึ้นไม่อะไรนะครับก็ยังโอเคเลยทีเดียววิ่งใช้งานจริง100-110มันก็เหลือๆแล้วเนาะแต่ถ้าเราจะวิ่งแค่นี้เราจะทำลูกมันทำไมใช่ไหมครับแต่ใจเย็นก่อนนะขอรันอินก่อนแต่ชุดคราวนี้รันอินนานหน่อยเสื้อฟิตจริงๆผมกลัวมากเลยเนี่ย6,500รอบรอบมันก็ขึ้นไวอยู่นะเดี๋ยวว่าจะไปเปลี่ยนกองอากาศซะหน่อยผมคิดไปคิดมาแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายกองอากาศศูนย์เหมือนเดิมนะขี้เกียจคอยมานั่งล้างนะครับเอาจริงๆนะผมไม่ชอบเลยขี้เกียจนั่งล้างถึงระยะถึงกิโลซื้อเปลี่ยน200-300จบกว่าเชื่อผมกองตรงกองแต่งไร้สาระใส่กองศูนย์นี่แหละแรงได้เหมือนกันคุณทำเครื่องให้แรงเถอะไอ้แค่กองไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่หรอกแถมปกป้องเครื่องยนต์เราดีด้วยเพราะมันกองละเอียดกว่ามันต้องไปใช้กองแต่งตึงอะไรหรอกซื้อเนี่ยจบเลยไม่ต้องมาล้างโอ้เสียเวลาต้องมารื้อล้างไอ้ห่าเราเข้าศูนย์ให้แล้วมันเครื่องเปลี่ยนกองอากาศจบจริงๆต้องไปทำอะไรอย่าไปคิดเยอะเราไปทำเยอะไม่ได้ช่วยให้ลดแรงหรอกนี่ผมว่าเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนนะครับอาจจะศูนย์แถวบ้านเนี่ยเดี๋ยวลองหาศูนย์แถวนี้ขี่ไปดูโอ้แต่ตอนนี้ฝนท้องห้องน้ำมากเลยครับก็ศึกโจมตีหน้าด่านรุนแรงซะด้วยจะถึงบ้านแล้วจะถึงบ้านแล้วไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่าพอร่างกายมันรู้นะใจมันรู้ว่าจะถึงบ้านนะโอ้โหมันมาเลยโถมเนี่ยทั้งหนักทั้งเบาโอ้โหมาโอ้โหจ่อเลยเนี่ยแบบโรคจิตอ่ะแต่ผมเป็นคนที่ไม่เข้าห้องน้ำที่อื่นนอกจากที่บ้านนะครับคือไปปั๊มนี่ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆเนี่ยถึงจะเข้านะครับถ้าทนได้คือทนกลับบ้านนะทนตั้งแต่เช้าถ้ามันไม่หนักนะปวดตุยๆอย่างเงี้ยผมทนกลับบ้านตอนเย็นนะเออแต่ไอ้ขี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าอึอ่ะผมจะไม่ค่อยไปอึที่อื่นเลยผมจะกลับมาอึที่บ้านแล้วมันมีความสุขที่สุดแล้วมันเป็นไม่รู้ภาษาจีนเขาเรียกว่าปลดทุกข์อ่ะปลดทุกข์เนี่ยภาษาไทยที่แปลของจีนมาที่ว่าดูหนังจีนปลดทุกข์ปลดทุกข์มันจริงๆนะครับแล้วการจะปลดทุกข์นี่เราต้องเลือกที่นะผมที่ไหนก็ได้ไม่ได้นะครับต้องที่บ้านวะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันต้องกลับบ้านเท่านั้นมีความสุขนะเดี๋ยวเรามาซื้ออาหารแมวกันเดี๋ยวผมไปอึก่อนโอ้ความร้อนโอเคดีนะครับปกติดีแต่เหมือนอากาศร้อนจนรถเร่งไม่ค่อยออกก็รู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอุณหภูมิก็มีผลเหมือนกันเหมือนรถมีอาการแบบน้ำมันท่วมๆนะครับเดี๋ยวอีกคลิปนึงเดี๋ยวมาเช็คหัวเทียนกันดีกว่าว่าตอนนี้เป็นยังไงนะ
ท่วมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไว้เครื่องเย็นๆกันเดี๋ยวผมถ่ายคลิปเช็คหัวเทียนให้ดูนะครับว่าท่วมหรือเปล่าแล้วผมรู้สึกว่ามันท่วมๆนะแล้วท่วมจะทำยังไงผมอาจจะต้องเปลี่ยนลิ้นเร่งนะครับถ้ามันท่วมนะนี่หัวฉีดเดิมอยู่เลยนะเพราะว่าไปรีแมปมานะเขาอาจจะใส่น้ำมันมาให้เราเยอะนะพอใส่น้ำมันมาให้เยอะเนี่ยแต่ผมลิ้นเดิมอยู่เลยอะอาจจะไม่พอนะครับลิ้นนี้ถึงบ้านแล้วโอเควันนี้ก็คงเท่านี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับวันนี้อาจจะยาวๆหน่อยนะทนฟังไปสนุกดีขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับบ๊ายบายไปละดูน้ำก่อนน้ำหยุดป่ะไม่มีนะไม่มีนะใต้โล่งนะโล่งไม่มีหยดนะครับไม่มีดันนะฮะ